นี้เราจะมาเปิดธุรกิจขายน้ำเลมอนแสนอร่อยกันนะพูดถึงน้ำเลมอนแล้วรู้สึกเปรี้ยวปากจังเลยโอ้ยเปรี้ยวปากก็ไปกินเกลือสิเว้ยจะได้เค็มๆและนี่พวกนายนี่คือธุรกิจของฉันเว้ยแล้วตอนนี้ก็มีลูกค้านะครับผมมารอซื้อน้ำเลมอนนายอย่าไปแซงหน้าลูกค้าทำไมแล้วโอ้ยคนกันเองขายกันดีขายให้เพื่อนมันลำบากมากเลยไงเจ้าโกลำบากออกจากร้านฉันไปเลยนี่ก็เป็นเลมอนแบบสดๆเลยนะเก็บจากหลังบ้านเลยเว้ยเป็นไงล่ะต่อไปเริ่มนี่ประมาณนี้เลยเก็บไปแบบนี้สดๆเลยแล้วหลังจากนั้นแล้วก็เลมอนนะครับโอ้โตเร็วมากด้วยใช้ปุ๋ยแล้ววะเนี่ยเราก็ต้องเอาเลมอนเนี่ยมาคั้นตรงนี้นะครับนี่แบบนี้ไว้เอ้ยฉลามอย่าปีนดิเดี๋ยวมันเค็มอย่าทำแบบนั้นสิอย่าไปเหยียบส่วนผสมของฉันไอ้ก็ฉันอยากกินจะขอกินก่อนสิโอ้ไปเด็ดมาจากต้นแล้วไปบีบใส่ปากเลยไปถ้านายแม่ฉันกินฉันก็จะกวนอย่างเงี้ยเลยให้กินอะไรแป๊บนึงหยิบนี่ก่อนโอเคหลังจากนั้นหยิบตรงนี้มาทุกคนครับเหยือกแก้วนี่เอามาใส่น้ำตรงนี้นะใส่น้ำกินได้เป็นไรมันขมจังเลยจ้าเกอว้ายหลังจากนั้นเราก็มาเสิร์ฟกับลูกค้าได้เลยเว้ยเนี่ยวิธีเล่นมีแค่นี้แหละนี่เรียบร้อยไอ้เจ้ากบหน้าบ้านนายมีกล่องพัสดุด้วยเว้ยเฮ้ยคืออะไรวะเปิดดูเข้าลงกลุ่มมาเพื่อรับรางวัลพิเศษเว้ยกลุ่มนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เกมด้วยครับบ่าเอาไว้ก่อนละกันเอาเป็นว่าพวกนายก็ไปแยกย้ายทำของพวกนายได้เลยนะเรามาแข่งกันไหมเราใครจะรวยที่สุดได้เลยเอาดีเก็บไปให้หมดเลยแล้วก็มาคั้นตรงนี้สวัสดีครับคุณลูกค้าเสร็จเลมอนอะไรเลขเข้ามาเลยทำไมเลมอนร้านไหนนี่เค็มแน่นอนคุณลูกค้าครับอันนี้แก้วฟรีเลยให้ชิมโอ้เค็มมากเลยครับเค็มมากฉันว่าแล้วว่าต้องเค็มโอเคเรามาซื้อต้นไม้เพิ่มดีกว่าเก็บไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับเอาล่ะเสิร์ฟไปหนุ่มผมทองอร่อยไหมอร่อยก็มากินอีกคราวแน่นะปิ๊บตอนนี้มีเงิน200ทุกคนผมจะมาซื้อนี่นะเป็นถังนะทุกคนไม่รู้ไปทำอะไรซื้อไปก่อนเลยอ๋อนี่จะมีเลมอนตรงนี้นะครับโอเคคนนี้ทำไมทำหน้าแบบนี้กินเลมอนผมรับรองอารมณ์ดีแน่นอนนี่เป็นไงยิ้มเลยจากหน้าบึ้งๆนายนี่อวยน้ำเลมอนตัวเองจริงๆเลยจ้าเกอก็มันอร่อยจริงนี่หว่านี่ตำรวจยังมาซื้อเลยนี่ตำรวจจริงหรือเปล่าวะแน่ไอ้แป๊บนึงตรงนี้มีคำว่าลงชื่อทุกคนครับลองซื้อตัวนี้140นะครับอ๋อจะมีราคาบอกตรงนี้นั่นเองราคาปัจจุบันคือ50เซนนะใช่ไหมค่าสีนี่คือ5เซนเลยไหมไม่รู้เหมือนกันนะน้ำมะนาวจากต่างดาวครับเผอโอ้โหไหนเรียกขอชิมหน่อยสิเข้ามานี่ลองชิมดูนี่โอ้โหส่วนประกอบของน้ำเลมอนเนี่ยมันมีเหมือนเม็ดหินด้วยว้ายเขาเรียกว่ามีเทคเจอร์ไงฉลามเนี่ยเขาลองชิมร้านนายดิว่าเป็นยังไงเอาไปเลยโอ้โหอร่อยถูกใจไตถูกตัดว้ายทำไมมันเค็มอย่างเงี้ยขอชิมมั่งเค็มเกินโอ้ยนี่เรียกไปฟอกไตกันเถอะไปโอเคสวัสดีครับลูกค้าอย่าไปกินของ2ร้านนั้นนะอันนึงก็โหมีเม็ดเหมือนหินอีกอันนึงก็เค็มมากมาแล้วนักรีวิวชั่วๆเว้ยลองชิมได้เลยอร่อยสุดแล้วร้านฉันแน่ไหนขอชิมหน่อยสิเป็นไงมันก็อร่อยดีนะแต่รู้สึกว่ามันมีขาแมลงติดมาด้วยเว้ยมีรสชาติของยาด้วยแฮะโอ้เขียวเชียวมันเป็นรสชาติของความธรรมชาติไงจากต้นไม้ไงเอาล่ะทุกคนมาซื้อรังมะนาวตรงนี้นะครับก็คือเราซื้อแล้วเราจะใส่มะนาวได้มากขึ้นนะเอาล่ะซื้อนี่ส่วนนี่80นะคะเป็นของตกแต่งสินะนี่รู้สึกอยากปิดร้านจังเลยปิดไปเลยทำไมขาดทุนเลยไงร้านนายไม่ใช่เว้ยพอดีว่าลูกค้าเยอะแล้วแบบไม่เหลือไว้ให้ฉันกินเลยอะไรแบบเนี้ยโอ้ยก็รู้นะว่าอร่อยเกินไปแต่ก็อยากเก็บไว้กินคนเดียวเราสามารถจ้างคนงานได้ด้วยตรงไหนเล่นแค่ขนาดมุมซ้ายเห็นไหมอันบนน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันกดไออันขวาล่างไว้มันพาฉันมาตรงนี้เป็นออบบี้ไว้พวกนายนี่ไงออบบี้ระดับกลางรางวัลคือ 1,000 ทุกๆ5นาทีเล่นได้ทุกๆ5นาทีใช่ไหมราคา 1,000 ดีเลยได้เงินเยอะโอเครู้สึกเหมือนมี3ระดับนะเนี่ยน่าจะเป็นต่ำกลางสูงหรือเปล่าสีแดงห้ามโดนแน่นอนแป๊บไปโหโดนน่ะจะผ่านแล้วว้าวไป ฉลามอ่อนละเกณฑ์ไม่ได้ว่ะฉลามอ่อนด้วยไปช่วยกันด้วยโดนเลยโดนเลยกระทืบนี่เลยอิเลียนยอมสะเตะโอเคเรียบร้อยได้เงินมา 1,000 แล้วทุกๆ5 นาทีใช่ไหมและไหนมีครูดาบอกไหมนี่ไม่มีบอกด้วยอะเนี่ยบูชคืออะไรโอเคซื้อมาแล้วก็ซื้อนี่อ๋อเป็นแบบตกแต่งบ้านเฉยๆเว้ยนี่จ้างพนักงานได้เว้ยราคา500แล้วก็150แล้วก็ 4,000 จะมีเป็นแคชเชียร์ทุกคนครับน่าจะเป็นคนที่ขายน้ำให้เรานะแล้วก็เป็นนักเลือกด้วยนะนักเลือกนี่คือน่าจะเป็นคนเก็บหรือเปล่าเขียวนักเลือกกันแล้วกันเงินน้อยตอนนี้ฉันมีทั้งแคชเชียร์แล้วก็นักเลือกเลยเว้ยอ๋อนี่ไงเอ้ยนักเลือกเขาเก็บให้เราโคตรเก่งอ่ะเก็บอย่างไวหยิบอย่างน้ำมาทุกคนครับเตรียมตัวขายต่อคุณนี่ยืนรอนานไหมนี่คุณรอมากี่ชั่วโมงแล้วครับว่ารอมา50ชั่วโมงแล้วแหละโอเคครับขอโทษทีครับรอโคตรนานนี่โอเคขายไปขอบคุณนะครับที่มาสั่งซื้อกินให้อร่อยนะครับเราคือน้ำเลมอนจากธรรมชาติไม่มีการเจือปนอะไรทั้งสิ้นเชื่อมากเลยเพราะว่ามีขาแมลงแล้วก็มีหญ้าติดด้วยอ๋อยอันนั้นเป็นของแถมนะครับวันนั้นมีแมลงวันหล่นใส่ผมก็ไม่เก็บออกเพราะคือแบบสิ่งธรรมชาติไงครับนี่โอ้คนนี้เขาน่ายิ้มมาแต่ไกลสงสัยแบบเคยซื้อมาแล้วเคยมาซื้อแล้วนะครับตอนนี้ฉันสามารถซื้อนี่ได้แล้วแคชเชียร์โอเคลองซื้อมาเลย500นี่ไงทุกคนครับเป็นคนขายให้นะในเรื่องเขาขายดีแค่ไหนว้าวบริการดีสุดๆเดี๋ยวเพิ่มเงินเดือนให้นะครับเกมนี้สามารถเกิดใหม่ได้ด้วยนะเว้ยรีเบิร์ดอะนะใช้เงินถึงหน่วย10 100 1,000 100,000 100,000 บาทเลยโอ้แสดงว่าอย่างนั้นนี่คือเราต้องมาเติมให้ใช่ไหมนี่แคชเชียร์น่าจะไม่ได้เติมให้เราได้ครับเดี๋ยวเราให้อ้อยนี่ไงเครื่องคั้นผลไม้อัตโนมัติไว้มีให้เราซื้อแล้วก็มีฟาร์มมินด้วยนะกำไรสูงขึ้นโอ้ยเอาเลยดีกว่า2อันนี้อิจฉาคนมีตังเติมจริงๆเลยขอโทษทีนะพอดีธุรกิจฉันมันรุ่งเรืองไงไม่เหมือนพวกนายเว้ยขาดทุนยับๆไปนะโอเคเครื่องคั้นผลไม้อัตโนมัติน้องนี่ไงทุกคนมีคนคั้นแล้วอัตโนมัติแล้วก็มีนี่ฟาร์มมินกำไรสูงขึ้นคืออะไรไม่รู้ซื้อกันเลย99โลสแบกเท่านั้นโอเคซื้อมาเอาเป็นต้นไม้นี่เหรอกำไรสูงขึ้นเพราะต้นไม้นี่อย่างงั้นเนอะไอตอนนี้คือแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ยยืนเฉยๆก็รวยได้ไงไอเขาจนมาเขาจนมาทำไมขอตังค์หน่อยครับคุณกบร้านนี้ไม่ต้อนรับคนจนเว้ยออกไปไอบุกลุกเข้าเลยดิเดขอมาดูเคล็ดลับหน่อยเคล็ดลับคือนายต้องรวยไงเอเลี่ยนนี่ซื้อนี่อ๋อเศรษฐีเกิบตรงนี้มีกล่องน้ำแข็งนะคะโอเคซื้อเลยทุกคนมันเพิ่มกำไรด้วยนะเอาล่ะทำน้ำแข็งนี่แช่แล้ววันนี้เขาดูซิก็แช่น้ำแข็งนะครับไม่น่าถามเดี๋ยวจะจ้างนักเลือกเพิ่มนะ1 คนแล้วก็เราเก็บ650 เคมีแล้วอีก1 คนนะครับจะได้เก็บเยอะๆไงนี่ขยันทำงานกันนะครับออบบี้ระดับยากรางวัลไม่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นรางวัลคูณ2 1 นาทีนะโอ้คูณ2 1 นาทีเลยแหละยาโอ้ในลองดูดิยากแค่ไหนกันเชียวนี่โอเคไว้อันล่ะฉันขอผ่านไปก่อนนะพวกนายไอ้ในผ่านระดับยากก่อนดูดีฉันอยู่ดีแล้วในโดดโชว์ในโดดโชว์หน่อยอันนี้เน่ไม่โดดเข้าเส้นชัยไปแม่อัดเย็บโอ้โหเย็บสองแล้วผ่านด่านแรกแล้วโหดอนไม่เอาเลยไม่เอากลับบ้านดีกว่าแล้วก็มาเติมคูณ2กันดีกว่านะนี่วิถีคนมีกระตังคนไม่มีตังก็จะใช้ความพยายามไปนะโอเคเติมเลยทุกคนครับไม่สนใจเลิกนี้คูณ2ไปเลยแล้วก็มาซื้อพวกต้นไม้ซื้อเส้นทางนี้ผมว่าต้นไม้น่าจะมีแค่เลมอนนะเพราะเกมนี้มันเป็นเกมเลมอนไงโอ้ยเดี๋ยวมันมีให้เรากดพอพิเศษด้วยเขาบอกว่าต้องการเพิ่มเงินอีก700โอ้ยเดี๋ยวลองกดดูดีกว่าขยายร้านเหลือ24โอเคกดเลยอ๋อนี่ไงจริงด้วยขยายร้านมาไม่ได้มีแค่นี้มาโอ้กว้างมากเตะบอลเปล่าจะเกิดเตะบอลเปล่าเดี๋ยวมาซื้อนี่แล้วกันนะขาตั้งมะนาวที่ใหญ่กว่าทุกคนครับไม่รู้คืออะไรโอ้โหฉันอยากเป็นพนักงานร้านนายจะกบฝากขายทีเร็วฝากขายทีโอเคไปพวกนายหมดประโยชน์แล้วจ้ามาคนนึงแล้วออกไปน้ำมะนาวที่นี่ราคา80ด้วยนะเนี่ยแพงมากขึ้นนะครับมาซื้อนี่ทุกคนโอเคโอ้มันดูอลังการมากขึ้นธุรกิจแบบร่ำรวยขึ้นเอาล่ะทุกคนครับมาซื้อนี่ดีกว่านะคันหน้าผลไม้โอเค4,000 นี่ไงนี่เป็นคนใหม่ใช่ไหมนี่ที่อยู่ตรงนี้ลูกค้าเล่เข้ามาเร็วๆหน่อยคูณ2อยู่ร้านไหนมันจนไม่มีขยะเข้าไปล่ะคูณ2อยู่ลูกค้าได้โปรดเข้ามาซื้อทีว่าแล้วนี่คืออะไรวันนี้ใครทำอะไรหกตรงร้านฉันนี่มาซื้อตรงนี้โอเคเอาล่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมต้องการซื้อแคชเชียร์เพิ่มนะเพราะว่าจะได้ขายได้มากขึ้นโอเคแคชเชียร์จะได้มี2คนไงนี่ขายพร้อมกัน2คนไปกำไรงามๆเดี๋ยวมาซื้อดอกไม้ตรงนี้ด้วยโอเคไม่รู้คืออะไรซื้อไว้ก่อนอ๋อตกแต่งร้านนี่เองทุกคนสวยงามมากแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินมาซื้อต้นนี้เลมอนเพิ่มและก็จ้างนักเลือกเพิ่มมานะคะผม2คนละกันเอ้ยคน2,000เลยนะรอแป๊บหนึ่งนะเรียบร้อยได้แล้วไอ้ร้านใหญ่โตมากเลยจะเกิดสนใจมาเป็นลูกน้องร้านฉันไม่แล้วให้เป็นลูกน้องนายงั้นหรอไม่เอาหรอกเว้ยฉันขอเป็นโจรได้ไหมใครคนบ้านไหนเขาจะขอเป็นโจรมาเนี่ยเสื้อนี่โอเคที่วางมะนาวทุกคนแล้วก็มีพรมไม่ซื้อด้วย1,200ลองซื้อดูสิเอาล่ะมีเงิน18,000แล้วนะตอนนี้เราจะมาซื้อพื้นที่ทำความสะอาดนะทุกคนไม่รู้ว่าต้องทำความสะอาดได้เลยลองซื้อเลยดีกว่านะเป๊บโอเคสามารถซื้อพัดลมได้เลยการใช้99รูสบักนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อหลังคาด้วยเต๊บโอ้สวยงามว้าวไม่ตื่นเต้นกับฉันแน่ๆว้าวโอ้ยโอ้ยมาอยู่เฉยดีกว่าถ้าจะตื่นเต้นแบบนี้ร้านฉันขายไม่ค่อยจะดีเลยสกปรกด้วยโอ้ยตอนนี้เป็นคัลเลอร์ไซเซอร์นะปรับแต่งชายคุณของคุณโอเคลองซื้อตัวนี้คืออะไรโอ้ตกแต่งชายคุณได้ไปกบก็ต้องสีเขียวสิครับแล้วก็มาซื้ออันนี้เต็นท์นะทุกคนซื้อเก้าอี้ตรงนี้นะครับเหลือเงิน 4,000 มาซื้อต้นไม้แล้วกันนะเป๊บอยากรู้มันขยายเพิ่มได้อีกไหมถ้าบางทีอาจจะใหญ่เพิ่มได้อีกนะเว้ยเพราะมันยังเหลือช่องตรงนี้ลูกน้องเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีลูกน้องประมาณ5 ล้านคนแล้วเนี่ยอ๋อชิโมอ๋อฉันว่าแล้วไอเศษตรงนี้น่าจะเป็นสีสกปรกนะน่าจะต้องให้พัดลมมาทำมั้งนี่ที่มันเป็นน้ำอะไรนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อทุกคนครับผมเล่นออบบี้ระดับยากนี่คือน่าจะผ่านแล้วมั้งนี่เยี่ยมเลยอย่ามาตายตอนสุดท้ายนะเว้ยสู้โดนไปโอ้ใจหายเลยนึกว่าจะเพลแล้วมันได้รางวัลคูณ2 1นาทีนะครับคูณ2กับคูณ2น่าจะเป็นคูณ4แล้วมั้งนี่ฉันว่าอันนี้เป็น 10,000 เนี่ยซื้อเลยเรียบร้อยราคาเลมอนคือ145แล้วตอนนี้เอาล่ะซื้อเส้นทางนี้ทุกคนแล้วก็ซื้อไฟตรงนี้ซื้อโต๊ะตรงนี้นะครับซื้อเป็นบูชตรงนี้แล้วก็ซื้อตู้แช่แข็งตรงนี้แล้วก็ซื้อบูชตรงนี้รอบหนึ่งซื้อเต็นท์ตรงนี้เอาล่ะทุกคนครับมีเงิน10,000แล้วนะมาซื้อถังขยะตรงนี้แล้วก็ซื้อป้ายยืนนะครับโอ้นี่ไงหูน้ำมะนาวสุดอร่อยต้องร้านนี้เท่านั้นมาซื้อนี่ทุกคนครับลงชื่ออ๋อเหมือนแบบเขียนชื่อไว้ใช่ไหมว่าใครมาซื้อแล้วก็มาซื้อบิ๊กเลมอนนี้อย่าบอกว่าเป็นมาสคอตเลมอนนะว้าวเป็นเลมอนใหญ่ๆของปอมไหมประเด็นคือสามารถอัปเกรดเพิ่มได้จริงด้วยว่ะฉันว่าแล้วต้องเพิ่มได้คือกดดูดีใช้เงินเท่าไหร่ต้องการอีกเท่าไหร่นะ29,000ยังงั้นหรือพวกนายรู้หรือเปล่าว่าเราสามารถทำความสะอาดเองได้นะเว้ยอ้าวใช่เหรอนี่จะกบนี่นายมีไม้ถูพื้นตรงนี้ใช่ไหมใช่ขึ้นมาดิโอ้ยสามารถหยิบได้นี่ว่ะทุกคนนายต้องคลิกด้วยโอเคโอ้โหวิ่งเลยไหนก็ทำแล้วจะกบไปทำความสะอาดร้านฉันให้ด้วยสิบ้านฉันด้วยดิโอ้ไม่เอาแล้วทำมันได้เงินได้เหรอนี่ใช่ถ้าได้เงินแบบนี้นี่ทำความสะอาดบ้านฉันทั้งวันเลยพักผ่อนกันดีกว่าฉลามนี่เป็นไงล่ะเอเลียนสบายจริงๆเลยมันอยู่ร้านจะกบเนี่ยจะกบเสิร์ฟน้ำเลมอนเย็นๆให้พวกฉันหน่อยสิใส่น้ำแข็งเยอะๆด้วยนี่บีบเอาจากตัวเนี้ยแล้วบีบซดเอาแน่แล้วทุกคนครับมีเงิน 30,000 แล้วนะจะมาทำการอัปเกรดพอดพิเศษได้เลยขยายพื้นที่โอเคกดไปเอาต้องการเงินอีก900โอเคได้แล้วอ๋อ4 บาทโอ้โหฉันเดาๆนะอาจจะเป็นแบบว่าร้านที่แบบนั่งกินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นร้านกาแฟอะไรแบบนี้เนี่ยเพราะว่านี่เขียนว่าร้านมะนาวเนี่ยลองซื้อนี่ดูไหมล่ะก่อนปิดคลิปลองดูเอาหน่ามีเงิน 8,000 แล้วมาซื้อตัวนี้ว้าวโอ้เป็นร้านแบบนี้จริงด้วยทุกคนครับนี่แต่ว่าไม่มีที่นั่งนะแต่เป็นร้านแบบไฮเทคน้ำเลยไงแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าทุกคนอยากจะดูต่อก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะทุกคนครับจะได้มาทำต่อนะทุกคนและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อิโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นแต่กูขอน้ำมะนาวหน่อยดีไปเอาได้เลยฉันได้ฟรีฉันรวยเลยฉันไม่ทำเลยไม่ขายเลย